ยุคกึ่งของพุทธกาลจะมีพระยาธรรมมิกราชที่มากอบกู้ดวงจิตวิญญาณให้พ้นเป็นการอิสระไปอีกยุคคราหนึ่งเมื่อเรานั้นรบราฆ่าฟันกันมามากพอแล้วเขาบอกว่าถ้าเรานั้นไม่ชำระจิตไม่รบราฆ่าฟันกับกิเลสชาติต่อไปสงครามไม่มีวันจบสิ้นในเมื่อเรายังมีความโลภความโกรธความหลงขณะนี้สงครามก็จะบังเกิดขึ้นถามว่ามีผลกับสยามหรือไม่ย่อมมีผลทั่วโลกแน่นอนแต่สยามนี้จะพ้นจากภัยสงครามถึงแม้จะพ้นแล้วถามว่ากระทบหรือไม่มันต้องกระทบอยู่แล้วเพราะมันอยู่ในโลกใบเดียวกันและจะมีคนอพยพเข้ามาในสยามมากขึ้นเมื่อเขาอพยพเข้ามามากขึ้นอะไรที่จะเกิดขึ้นที่อยู่อาศัยอาหารเครื่องนุ่งห่มสิ่งเหล่านี้เข้าใจหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เกิดผลกระทบขณะที่ว่ายังไม่มีใครอพยพมาโยมว่ามันแย่งกันหรือเปล่าเขาบอกว่าต่อไปในสยามไอ้คนที่จนมันกลับจะรวยไอ้คนที่รวยถ้าไม่มีบุญวาสนาพอก็จะจนเขาบอกว่าทุกตารางนิ้วของแผ่นดินสยามจะเต็มไปด้วยทองคำคือที่จะมีราคาแพงยิ่งกว่าทองคำเข้าใจหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อยุคของพระเจ้าจักรพรรดิจะเกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าแผ่นดินสยามทองคำก็ดีอัญมณีก็ดีเชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบก็ดีจะปรากฏขึ้นในแผ่นดินนั้นเมื่อมันปรากฏขึ้นแล้วในปัจจัยเหล่านี้ย่อมทำให้เกิดความคล่องตัวความเจริญรุ่งเรืองดังนั้นสงครามที่เกิดขึ้นเหล่านี้ยักษ์นอกศาสนาที่เกิดขึ้นนี้แลที่จะประหัตประหารกันเขาเรียกว่าเมื่อมันมีจองเวรจองกรรมกันมามันก็เป็นของธรรมดาแต่สยามกษัตริย์หรือนักรบของสยามนี้ได้ตั้งจิตปณิธานไว้ว่าจักไม่ปรารถนาจะทำสงครามอีกต่อไปเหตุเพราะว่าสยามนี้เป็นสถานที่ดินแดนของพระมหาโพธิสัตว์เจ้าจะมาบำเพ็ญบารมีนั่นเองเมื่อจะมาบำเพ็ญบารมีจะมองว่าสยามนี้ขลาดเขลามิได้เพราะว่าแผ่นดินสยามนี้เป็นดินแดนแห่งพระโพธิสัตว์เจ้ามาบำเพ็ญบารมีจึงเรียกว่าสุวรรณภูมิดังนั้นแล้วที่ใดในสยามหรือแผ่นดินใดที่เป็นเขตที่มนุษย์ผู้ที่เจริญศีลทานภาวนานี้ดังที่พระเจ้าตากสินได้ตั้งปณิธานไว้กอบกู้แผ่นดินมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาดังนั้นจะเอาแผ่นดินให้เป็นสนามรบให้นองเลือดขึ้นมาให้เกิดขึ้นอีกมันก็จะไปผิดวิสัยในปณิธานนั้นเพราะว่าพระเจ้าตากท่านได้ปรารถนาแล้วจะไม่ทำสงครามแต่สิ่งหนึ่งที่ยังต้องติดและต้องสะสางก็คือถอนคำสาปเหล่านี้ดังนั้นการจะถอนคำสาปเหล่านี้มันต้องถอนอะไรก่อนจิตวิญญาณทั้งหลายของนักรบที่ตายตกลงไปถมให้เป็นแผ่นดินสยามขึ้นมานี้โยมว่ามากไหมไม่ใช่ว่าในยุคของพระเจ้าตากสินเท่านั้นที่เคารพกันก่อนหน้านั้นสืบมาในอดีตมีมากมายนักจนเกิดมาเป็นแผ่นดินดังนั้นเมื่อเราเกิดมาอย่าถามว่าคนรุ่นเก่าไม่สำคัญได้หรือเปล่าถ้าไม่มีคนเก่าก่อนจะมีคนในยุคโยมได้หรือเปล่านี่แหละเป็นสิ่งสำคัญนักนั้นบุคคลที่เขาเกิดมาแล้วไม่สำนึกถึงบุญคุณของแผ่นดินผู้ที่คิดการกบฏนี่เขาเรียกว่าความอกตัญญูพวกนี้จะไม่มีแผ่นดินอยู่เพราะว่าบุรพกษัตริย์สยามนี้ได้อธิษฐานว่าไอ้อีตัวใดที่มันคิดทรยศต่อแผ่นดินและบ้านเมืองและราชบัลลังก์ก็ดีจะต้องมีความฉิบหายนี่เขาเรียกว่าการอธิษฐานไว้ดังนั้นแผ่นดินสยามนี้ล้วนแต่ผูกจิตวิญญาณขึ้นมาดังนั้นแล้วเหตุเพราะว่าสยามนี้ไม่ปรารถนาสงครามดังนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายจึงเลือกที่จะมาบำเพ็ญหรือพระพุทธเจ้าเลือกที่จะมาตรัสรู้ก็ดีในการหน้านี้ดังนั้นแผ่นดินนี้เมื่อได้มาแล้วเมื่อท่านได้อธิษฐานปณิธานไว้จะยกถวายเป็นพุทธบูชามันเป็นของอะไรไปแล้วของพระศาสนาใช่หรือไม่นั้นศาสนาจึงรุ่งเรืองไพบูลย์ณที่แห่งนี้
แม้แต่พระมหากษัตริย์องค์ใดก็ต้องอธิษฐานจะช่วยบำรุงอุปถัมภกศาสนานี้เขาจึงบอกว่าชาติศาสนาและกษัตริย์นี้สามสิ่งนี้จะต้องอยู่เป็นเสาหลักเมืองของสยามสืบไปลูกศิษย์ถามว่าเวลาที่เราสวดมนต์ไม่ทราบว่ามีเทวดามาอนุโมทนาหรือเปล่าหลวงปู่ตอบว่าแล้วโยมได้ยินหรือเปล่าแล้วตอนที่โยมได้นั่งประพฤติปฏิบัติหรือสวดมนต์เสร็จแล้วโยมเคยได้อธิษฐานหรือเปล่าว่าบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วในการสวดมนต์ภาวนานี้ขอบุญกุศลนี้จงสำเร็จประโยชน์กับทุกดวงจิตดวงวิญญาณเทพเทวดาทั้งหลายจงมาโมทนามีส่วนในบุญกับข้าพเจ้าอย่างนี้โยมได้กล่าวกันหรือเปล่าลูกศิษย์ตอบว่ากล่าวแต่ไม่เหมือนแบบนี้หลวงปู่บอกว่าจะเหมือนหรือไม่เหมือนก็ตามถ้าโยมกล่าวเทวดาเขาก็โมทนาเช่นเดียวกันเพราะในขณะที่เรากล่าวเรามีปิติมีความยินดีมีความผ่องใสของจิตจิตต่อจิตย่อมสามารถเชื่อมต่อกันได้แล้วขณะที่เราสวดมนต์ภาวนาแม้แต่ยังไม่ต้องสักเคกาเมจารูเปก็ดีเทวดาที่เขาสถิตในสถานที่และที่ใดที่สวดมนต์ภาวนาอยู่เป็นนิดสถานที่แห่งนั้นมันเป็นทิพย์คำว่าเป็นทิพย์แล้วย่อมมีวิมานของเทวดาอยู่มาประจำคอยรักษากายในตัวเราก็ดีมาประจำห้องหอหรือพระเจ้าก็ดีในวัตถุในกายในรูปเหมือนอย่างนี้เขาเรียกว่าธรรมธาตุแห่งความเป็นทิพย์ดังนั้นเมื่อเราสวดมนต์ภาวนาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณออกไปแล้วเสียงของเรานี่แลจะเป็นฐานแห่งเสียงนั้นเทพเทวดาที่เขาได้คออยู่ที่มาสดับที่มาโมทนาเขาย่อมมีการรับรู้และมาโมทนาอยู่เป็นประจำนั้นบ้านเรือนใดสวดมนต์อยู่เป็นประจำย่อมมีเทพเทวดาเข้ามาดูแลรักษาอยู่เป็นประจำเพราะสถานที่แห่งนั้นเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์คำว่าเป็นทิพย์เป็นที่ตั้งของวิมานของเทพเทวดาเข้าใจหรือเปล่านั้นโยมไม่ต้องสงสัยเลยการที่โยมถวายข้าวทิพย์มีอานิสงส์หรือไม่ก็มีอานิสงส์เพราะสถานที่ใดที่เราสวดมนต์มีภาวนามีการเจริญกรรมฐานก็ดีสถานที่แห่งนั้นย่อมมีเทพเทวดามาสถิตมาประจำแม้แต่องค์พระพุทธญาณธรรมรังสีนี้เป็นประธานยังมีเทวดามาคอยดูแลรักษาย่อมมีกายทิพย์มารักษาแม้โยมถวายอาหารอันเป็นทิพย์นี้ท่านก็โมทนาเข้าใจหรือเปล่าการที่เรานั้นถวายอาหารอันเป็นทิพย์นี้โยมจงจำไว้ว่าเมื่อเราถวายอาหารเป็นทิพย์นี้แล้วอาหารเหล่านี้ซึ่งเป็นทิพย์ยังเป็นเศษแห่งบุญมีส่วนได้ในผลบุญให้กับบิดามารดาที่ได้ล่วงลับไปแล้วที่เขาได้เสวยความเป็นทิพย์